เฮ้ยทีมงานใครเอาทุเรียนมากินอ่ะโอ้ยกลิ่นเหม็นมากเลยเฮ้ยเปิดหน้าต่างเลยเปิดหน้าต่างไปทำไงก็ได้กลิ่นมันหายเหม็นมากเลยเจ็บแย่มากเลยอะไรนะไปหาถ่านใครจะใช้ถ่านกันโบราณแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะเอาถ่านไปดับกลิ่นเขาใช้เครื่องแบบนี้ครับจากเอราคลีนไฮเปอร์พิเซลสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมอาจารย์ชาติวรชาติสุดศรีนะครับแล้ววันนี้นะครับสินค้าที่เราจะมานำเสนอต้องเรียกได้ว่าเป็นสินค้าเล็กๆแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นนั่นเองครับกลิ่นนามว่าเกี่ยวกับกลิ่นถ้าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าคงเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นอาหารกลิ่นถุงเท้ากลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ชอบแล้วคุณรู้สึกว่าแหมอยากให้มันหายไปจากชีวิตคุณเหลือเกินวันนี้ผมมีตัวช่วยพิเศษนะครับซึ่งมาจากนี่แหละครับกลุ่มของ Era Clean ครับแบรนด์ที่รวบรวมสินค้าและเทคโนโลยีมากมายคุณภาพดีส่งตรงจากโรงงานแถมมีราคาถูกกว่าร้านอื่นๆมากมายและยังมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับทุกชิ้นเป็นของแท้แน่นอนคราวนี้มาพูดถึงเจ้าตัวสินค้าตัวนี้นะครับเห็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายเนี่ยถูกมากๆนะครับแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับโปรโมชั่น7เดือน7ของเราและคูปองส่วนลด 5% สามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าของ Best and First ในคอลเลกชันของ Love Fan และ Era Clean เท่านั้นโดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางร้านของเราใน Shopee ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2564เจ้าตัวนี้นะครับคือ Odo Eliminator นะครับซึ่งเป็นเครื่องกำจัดกลิ่นของแบรนด์ที่มีชื่อว่า Era Clean มาดูกันดีกว่าฮะแกะออกมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นสาย USB Type C นะครับซึ่งข้างนึงจะเป็น USB Type A อีกข้างนึงเป็น USB Type C นี่แกะให้ดูเลยป๊าบแบบนี้นี่โอ้มีคลิปหนีบด้วยนะนี่แบบนี้นะครับซึ่งจะตัวด้านหนึ่งของเขาจะเป็นสาย USB Type C อีกอันนึงเป็น USB Type A สามารถไปเสียบกับเต้าชาร์จของโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้นั่นเองนะครับแต่สำหรับเจ้ารุ่นนี้ที่ให้มาไม่มีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับให้มาแต่สายคราวนี้มาดูในส่วนของข้างในกล่องบ้างนี่ครับนี่ข้างในนี้จะมีตัวเครื่องนะครับออกมาทรงล้ำแล้วก็สวยงามดูทันสมัยมากๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ยังมีคู่มือให้เราด้วยนะครับซึ่งคู่มือนี้เราสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าเกิดไม่อยากอ่านตัวหนังสือตัวเล็กๆก็เดี๋ยวมาฟังนะครับวันนี้จะมารีวิวแล้วก็สาธิตการใช้งานให้พวกคุณฟังคราวนี้นะครับเรามาดูเจ้าตัวเครื่องกันดีกว่าครับไอ้เจ้าตัว Odo Eliminator จาก Era Clean นะครับตัวนี้นี่แกะออกมาเลยว้าวสวยงามมากๆครับแต่เห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยสวยงามมากๆนะครับมองเผินๆเนี่ยว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมตัวเครื่องของเขาจะเป็นพลาสติก ABS สีขาวนะครับทรงโค้งมนเรียวยาวแบบนี้แล้วก็มีกรอบด้านหน้าเห็นไหมฮะเป็นกรอบสีทองโอ้โหนี่ตัดกันหรูมากๆเลยนะครับเจ้าตัวกำจัดกลิ่นของ Era Clean รุ่นนี้นะครับ Odo Eliminator เนี่ยตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือแม้ทั้งคนทำงานช่วงนี้ Work From Home เนี่ยหลายๆคนอาจจะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นหลายๆคนอาจใช้วิธีแบบโบราณเช่นเอาถ่านเห็นไหมเขาจะเอาถ่านไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะเพื่อให้มันช่วยดูดกลิ่นแน่นอนครับถ่านมีคุณสมบัติในการช่วยดูดกลิ่นแต่บางทีมันก็อาจจะดูไม่สวยงามและดูเปลอะในตู้เย็นใช่ไหมและที่สำคัญที่สุดถ่านเนี่ยไม่ได้ใช้ก้อน2ก้อนธรรมดานะครับใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บผักผลไม้ของคุณนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจมากๆเพราะมันใช้ได้ถึง30วันสูงสุดเลยทีเดียวโอ้นานมากๆในขณะเดียวกันนะครับในการชาร์จแบต1ครั้งของเขานั้นเขาจะมีแบตเตอรี่เป็นลิเธียมนะครับถึง800มิลลิแอมป์ตัวนี้สามารถใช้เวลาการชาร์จเพียง2ชั่วโมงนะครับอยู่ได้ยาวนานสูงสุดถึง30วันในโหมดที่เขาใช้งานนะแต่ถ้าเป็นโหมดการรักษาความสดเนี่ยตัวนี้อาจจะใช้ได้ประมาณสัก3วันนั่นเองครับซึ่งในตัวโหมดของการทำงานก็เรียบง่ายมากนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2โหมดโหมดที่1นะครับคือโหมดกำจัดกลิ่นและแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์นะครับอันที่2นะครับก็คือในส่วนของโหมดการเก็บรักษาความสดของผักและผลไม้นั่นเองครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันดีกว่าครับตัวเครื่องของการทำงานของเขาเนี่ยหลักๆของเจ้าตัว Era Clean เนี่ยเขาก็แค่เอามันมาชาร์จแบตแล้วก็เปิดสวิตช์เข้าสู่โหมดการทำงานทั้ง2โหมดที่ผมพูดไปในตอนต้นแล้วก็เอามันแย่เข้าไปในตู้เย็นเลยครับซึ่งเขาสามารถทำงานในสภาวะอันโหดร้ายได้ถึงลบ30องศาเลยทีเดียวนะบางคนบอกอุ้ยตายแล้วเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แย่ในตู้เย็นเกิดแย่ในช่องฟรีซขึ้นมามันจะไม่แข็งแล้วมันจะไม่ทำงานหรือเปล่าตัวนี้ยังทำงานตามปกติครับแต่ในความจริงเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้งานในตู้เย็นนะเจ้าตัวนี้ใส่ในช่องแค่ผักก็พอแล้วครับเพราะส่วนใหญ่ปัญหาที่มันรบกวนจิตใจพวกเราก็คือเรามีตู้เย็นแบบที่เป็นประตูบานเดียวถูกไหม
ข้างบนใส่ของแช่เย็นข้างล่างใส่เป็นตู้แช่ผักแล้วก็ผลไม้รวมไปถึงน้ำดื่มสำหรับบางบ้านด้วยนะคือกลิ่นคาวของปลาของเนื้อนะครับที่อยู่ในตู้ช่องแช่แข็งบางทีมันตีฟุ้งลงมาทำให้ผักก็ดีอาหารที่เป็นขนมหวานก็ดีหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มของเราก็ดีเนี่ยบางทีมีกลิ่นคาวของสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาแล้วบางทีผักก็มีกลิ่นฉุนของเขาเนื้อก็มีกลิ่นฉุนของเขาตัววัตถุดิบอื่นๆก็มีกลิ่นฉุนของเขาเปิดตู้เย็นมาแต่ละทีโอ้พระเจ้าจะเป็นลมให้ได้นี่ตัวนี้คือคำตอบครับ Era Clean Odor Eliminator วิธีการใช้งานนะครับการแสนง่ายดายครับมาถึงเอาสายชาร์จที่เขาให้มานะครับเสียบบริเวณด้านข้างของเขาตรงนี้เลยนี่เขาจะมีรูนะเป็น USB Type C นะครับตรงนี้นะเห็นไหมมีรูแบบนี้แล้วก็เอาสาย USB Type C เสียบไปที่ตัวเครื่องถ้าเกิดใครมีที่ชาร์จมือถือที่เป็น USB Type C อยู่แล้วใช้ด้วยกันได้ไม่ต้องกลัวเสียบเข้าไปแบบนี้ง่ายมากแล้วก็เอาสายข้างนี้ไปเสียบกับวอลชาร์จที่ติดกับฝาผนังของโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ได้ซึ่งผมมั่นใจว่าพวกเราส่วนใหญ่มีที่ชาร์จที่เสียบ USB Type A แบบนี้อยู่แล้วนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จพลังงานขึ้นจนเต็มคราวนี้คุณถอดสายออกได้เลยครับไม่ต้องเสียบค้างไว้แล้วเอาเจ้าตัวนี้ไปใส่ในตู้เย็นวิธีการทำงานเนี่ยง่ายมากครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2โหมดนะครับโหมดที่1คือโหมดการกำจัดกลิ่นแล้วก็แบคทีเรียที่เราไม่พึงประสงค์กับโหมดที่2คือการเก็บรักษาความสดให้ผักผลไม้เนี่ยมันมีความสดอยู่ได้ยาวนานกว่าปกตินั่นเองครับก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าโหมดแรกเนี่ยการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยแน่นอนครับคำว่ากลิ่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ในตู้เย็นนะครับตัวนี้สามารถช่วยลดกลิ่นอับในห้องนอนนะครับในตู้เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งบนโต๊ะทำงานและในรถยนต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้หลักการทำงานของเขาหลักๆไม่ได้เป็นการดูดลมนะฮะแต่เขาจะมีการปล่อยประจุนะฮะเพื่อทำการกำจัดกลิ่นต่างๆทำให้สามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการดูดอากาศเข้าไปกรองนั่นเองคราวนี้มาดูในส่วนของการกำจัดแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับอย่างเจ้าตัวแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียแกมลบนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะปล่อยคลื่นไปสู่แกมลบมาแล้วทำให้มันดักจับแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียแกมลบนะครับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายรวมไปถึงข้าวของที่อยู่ในตู้เย็นด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเจ้าตัวแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Staphylococcus aureus นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียท้องถิ่นที่ฝังตัวอยู่ในผิวหนังนะครับรวมไปถึงระบบทางเดินหายใจของพวกเราด้วยนะครับซึ่งแบคทีเรียทั้ง2ตัวนี้สามารถถูกกำจัดได้ด้วยเครื่องมือของ Era Clean ตัวนี้นั่นเองครับรวมไปถึงเจ้าตัวสิ่งสกปรกแล้วก็แบคทีเรียได้สูงถึง 99.9% เจ้าตัวนี้สามารถกำจัดแบคทีเรียได้สูงถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวแต่แนะนำนะครับควรจะเป็นสถานที่ปิดแล้วก็มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากเกินไปถ้าเกิดคุณไปใช้กับบ้านที่มันเป็นโถงกว้างๆนึกออกไหมตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผลนะครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของโหมดในการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับวิธีการนะครับคุณจะเห็นว่าตรงข้างล่างของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีที่ชาร์จกับเจ้าตัวปุ่มนะฮะเป็นปุ่มสีนี้ขาวๆนูนขึ้นมากดเจ้าปุ่มเนี้ยปึ๊บ1ครั้งให้มันขึ้นมาเป็นสีเขียวนี่แบบนี้แปลว่าพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไฟในการที่จะกำหนดโหมดนั้นจะเป็นไฟสีแดงนะครับซึ่งลักษณะไฟจะมี2ลักษณะนะครับแบบที่1คือติดค้างยาวๆกับ2กระพริบคราวนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่โหมดแรกนะครับก็คือโหมดดูดกลิ่นนะครับทันทีที่เราเปิดมาแล้วมีไฟ LED สีเขียวเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปเป็นสีแดงนะให้กดตรงปุ่มตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับ2ครั้งมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟกระพริบนั่นเองครับตอนนี้เห็นว่าขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วนะแล้วก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมานะครับซึ่งไฟสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาค้างแวบนึงแล้วก็หายไปแล้วสักพักนึงก็จะขึ้นมาแวบนึงแล้วก็หายไปประมาณ2วินาทีแบบนี้นะครับนี่คือโหมดกำจัดกลิ่นแล้วก็แบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทำลายกลิ่นซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเอาหูฟังใกล้ๆนะเสียงมันจะคล้ายๆพัดลมแต่จริงมันไม่ใช่พัดลมเพราะว่ามันไม่ดูดลมซึ่งตัวเครื่องประจุลบเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ในแผงวงจรข้างในนี้กับตัวซี่ลวดอยู่ข้างในนะครับทำให้สามารถดักจับกลิ่นแล้วก็แบคทีเรียได้เจ้าตัวโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดที่กระพริบไปกระพริบมาแบบนี้นะครับใช้ระยะเวลาได้นานสูงสุดถึง30วันเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันโหมดที่2นะครับโหมดที่2เป็นโหมดที่เอาไว้เก็บรักษาความสดใหม่ของผักและผลไม้พูดง่ายๆช่วยยืดอายุเวลาในการจัดเก็บในตู้เย็นของคุณนั่นเองใครมีปัญหาเช่นผลไม้มาสุกเร็วเน่าเร็วดำเร็วตัวนี้ช่วยได้นะครับวิธีการใช้งานก็แสนง่ายคุณอาจใช้กระอับนะครับทัปเปอร์แวร์กล่องเก็บความชื้นหรือความสดหรือแม้กระทั่งใส่ถุงนะครับซีลไปด้วยกันหรือเอาตัวนี้ไปวางกล่องพลาสติกสำหรับการเก็บผักและผลไม้ที่อยู่ด้านล่างของตู้เย็นนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้วิธีการใช้งานก็คือกดมันค้างไว้ครับจนกระทั่งคุณจะเห็นว่ามันเป็นไฟสีแดงตอนนี้นะครับจะอยู่ในโหมดของไฟค้างแล้วนะครับหลังจากที่เรากด
ที่ปุ่มเปิดตรงนี้2ครั้งติดนะครับพอตอนที่เราเปิดมาปุ๊บจะเป็นสีเขียวใช่ไหมกดดับเบิลคลิกกึกๆแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟค้างแบบนี้ประมาณ30นาทีแล้วไฟนี้ก็จะรีดับหายไปประมาณสัก30นาทีครับหลังจากนั้นก็จะวนลูปกลับมาสว่างขึ้นเองอัตโนมัติแบบนี้ค้างยาวๆไปเลยอีก30นาทีเช่นเดียวกันซึ่งโหมดนี้เป็นโหมดการรักษาความสดสะอาดนะครับของผักและผลไม้ทำให้ผักและผลไม้มีอายุการจัดเก็บได้ยาวนานขึ้นนั่นเองครับคราวนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองดูนะครับว่าเจ้าตัวเครื่องรักษาความสดของเราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่านะครับโดยที่ผมมีฝรั่ง1ลูกนะครับแล้วเราจะทำการปอกผิวให้เห็นความเหี่ยวหรือความดำอย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเราใช้ฝรั่งลูกเดียวกันนะครับแล้วก็ทำการปอกเปลือกครึ่งลูกครับหลังจากนั้นนำส่วนที่ปอกเปลือกไปแล้วครึ่งลูกผ่าออกมานะครับเป็น2ส่วนหลังจากนั้นในฝั่งที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกนะครับเราก็จะทำการผ่าครึ่งอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เก็บทั้ง2ส่วนแยกกันคนละกล่องในกล่องนึงจะเป็นฝรั่ง2ชิ้นที่ปอกเปลือกกับไม่ปอกเปลือกแล้วเราก็จะเอาอีกกล่องนึงนะครับใส่เจ้าตัวเครื่อง Ella Clean ซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้เราจะเปิดไฟนะครับในโหมดของการเก็บรักษาความสดแล้วก็ปิดกล่องครับเข้าไปแช่ในตู้เย็นและเดี๋ยวมาดูกันซิว่าผลของความสดทั้ง2กล่องออกมาเป็นอย่างไรครับเห็นไหมครับว่าระยะเวลาผ่านไปนะครับประมาณ2วันโอ้โหเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าฝรั่งกล่องข้างที่ไม่ได้ใส่เจ้าตัวเครื่องรักษาความสดเนี่ยออกมาผิวเนี่ยดูแห้งๆด้านๆเลยนะครับแต่พอมาในฝั่งของกล่องที่ใส่เจ้าเครื่องรักษาความสดของเราเข้าไปเฮ้ยไม่น่าเชื่อผลไม้มันดูสดดูขาวเหมือนวันแรกที่เราปอกอยู่เลยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยครับซึ่งเจ้าตัวโหมดนี้อาจจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะนี่ไฟเปิดค้างแบบนี้เลยทำให้มันจะใช้ระยะเวลาสูงสุดของแบตเตอรี่เต็มเนี่ย3วันเท่านั้นนะครับซึ่งจะไม่เหมือนโหมดแรกนะแรกเนี่ยวิธีการใช้งานคือกดปุ่มค้างไว้แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟติดขึ้นมา2วิแล้วก็รีดับแล้วก็2วิแล้วก็รีดับเนี่ยไอ้เจ้าโหมดนั้นน่ะจะสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง30วันแต่โหมดนี้ไฟติดค้างไว้รักษาความสดสะอาดตัวนี้จะอยู่ได้เพียง3วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แตกต่างกันนะครับอย่าจำสับสนในขณะเดียวกันนะฮะตัวนี้นะครับใน2โหมดสามารถใช้งานสลับไปมาแต่ไม่สามารถเลือกทั้ง2อย่างพร้อมกันได้นะจ๊ะแต่ที่แน่ๆที่ผมชอบคือดีไซน์สวยมากๆนะครับวัสดุดูดีนอกจากนั้นนะครับเห็นตัวเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับราคาจะจำหน่ายเพียง399บาทนะครับสามารถกดเข้าไปในร้านค้าชื่อ Best and First ใน Shopee นะครับแล้วเข้าไปซึ่งตอนนี้เขามีสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นรวมถึงโค้ดส่วนลดด้วยจ้ะหรือว่าแล้วไปดูรายละเอียดของการสั่งซื้อกันเลยพิเศษรับส่วนลดทันที 5% เพียงใช้โค้ดที่ระบุนี้ BESTJDYBA เฉพาะที่ร้านค้าของ Best and First ใน Shopee และรับส่วนลดพิเศษมากมายจาก Shopee ไปเลยอีก 10% สำหรับทุกคำสั่งซื้อรอระยะเวลาวันที่1ถึง7กรกฎาคม2564โปรโมชั่น7เดือน7ของเราและคูปองส่วนลด 5% สามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้าของ Best and First ในคอลเลกชันของ Love Fan และ Ella Clean เท่านั้นโดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางร้านของเราใน Shopee ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2564ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Ella Clean ตัวนี้นะครับ Odor Eliminator นะครับซึ่งเป็นเครื่องดูดกลิ่นสิ่งนึงที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและก็ชอบนะครับคือเฮ้ยมันทำงานจริงๆเนี่ยตอนนี้ฟังอยู่ก็ยังมีเสียงดังอยู่นะแต่เสียงดังเบามากๆต้องหูแบบฟังใกล้ๆเลยนะเสียงมันจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับที่ตียุงอ่ะมันจะเป็นเสียงเอาไฟฟ้าหน่อยๆเบาๆอ่ะเบามากๆไม่มีลมนะครับไม่ได้เป็นลักษณะของการดูดลมแต่อย่างใดนะบางคนบอกเอ้ยซื้อไปพังหรือเปล่าไม่เห็นมันดูดลมเลยเขาไม่ได้ใช้หลักการดูดลมไปฟอกอากาศแต่เขาใช้วิธีปล่อยคลื่นประจุของแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อดึงเจ้าตัวประจุลบของแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นซูโดโมแนสนะครับสเตฟิโลโคคัสนะครับตัวนี้สามารถกำจัดแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดยังช่วยกำจัดกลิ่นอย่างรวดเร็วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และแผงวงจรที่ทันสมัยของเอล่าครีตตัวนี้นั่นเองตัวโหมดการใช้งานง่ายมากมีเพียงแค่2โหมดให้เราจดจำนะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ที่แน่ๆขนาดเล็กพกพาสะดวกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดหน้าตาสวยใครที่เป็นสายไอทีชอบของนวัตกรรมสามารถไปเลือกซื้อได้นะครับ399ไม่แพงเลยแต่ถ้าเกิดชอบแบบว่าประหยัดตังค์ใช้ทานใส่กระมังใส่จานใหญ่ๆไปวางในเก็บกระดาษเย็นเล่นๆก็ไม่ว่ากันนะสำหรับวันนี้นะครับผมวรชาติศรีนะครับแล้วก็ชาวทีมงานของ Hyperpixel จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพวกเราจะมาแนะนำสินค้าที่น่าสนใจน่าเสียทรัพย์น่ากดเข้าตะกร้าพร้อมสิทธิพิเศษส่วนลดคูปองอะไรอีกมากมายเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับที่จะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ผมต้องขอไปก่อนกับ Ella Clean Odor Eliminator ตัวนี้รับรองมีแล้วจับแน่นอน Hyper Pixel